เสียโป้เปิดใจถึงติ๊กแจงปมชวนเล่นเว็บพนันยืมเงินเชิญมาออกรายการตัวเองเมื่อวันที่9กันยายนนะครับเสียโป้เปิดใจกับข่าวสดออนไลน์นะครับหลังมีกระแสข่าวว่าติ๊กบิ๊กพาเธอร์นะครับอดีตภรรยาหนุ่มสอนรามเล่นพนันในเว็บและบ่อนของตนว่ายืนยันว่าก่อนหน้านี้ตนกับติ๊กไม่เคยรู้จักกันมาก่อนมารู้จักตอนที่เป็นข่าวแล้วซึ่งหลังจากติ๊กไปออกรายการโหนกระแสนะครับอีกวันเนี่ยตนก็โทรหาเขานะครับเพื่ออยากจะเชิญมาออกรายการของตัวเองที่เกี่ยวกับการพนันอยากจะให้มาแชร์ประสบการณ์ว่าทำไมถึงได้เสียเยอะขนาดนี้เป็นเหมือนบทเรียนชีวิตซึ่งก็คุยกันเฉพาะเรื่องนี้ด้านพี่ติ๊กไม่ได้มาปรึกษาปัญหาเรื่องเงินหรือยืมเงินอะไรส่วนที่มีกระแสว่าพี่ติ๊กเล่นพนันในเว็บและบ่อนของตนนั้นไม่จริงเลยเพราะตนเนี่ยไม่มีเว็บหรือบ่อนเป็นของตัวเองพี่ติ๊กเล่นตามเว็บทั่วไปที่คนไทยสร้างขึ้นมาส่วนตนเนี่ยก็ไปเล่นต่างประเทศเท่านั้นมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดต